Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ก็กลับมาพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราก็จะมีเมนูดีๆนำมาฝากนำมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเมนูที่เรานำมาเสนอเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นก็สามารถที่จะนำไปทำกันเองได้ที่บ้านครับรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เรียกว่ามีฝีไม้ลายมือในการเข้าครัวทำอาหารแล้วนะครับก็อาจจะลองหยิบวิธีการจัดจานนะครับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟอาลีฟไปลองทำกันดูที่บ้านก็ได้นะครับเอาละครับพูดถึงเมนูในวันนี้ครับเชฟครับเมนูวันนี้ก็เป็นกับข้าวนะครับวันนี้จัดหนักเลยนะฮะนี่เรียกว่าดูแล้วนำไปทำทานกันเย็นนี้ได้เลยนะฮะครับเป็นเมนูแต่ว่ารสชาติเขาก็จะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเลยครับแซ่บเลยใช่ไหมสะดัดสมชื่อรายการเราเลยใช่ไหมฮะเชฟครับเมนูในวันนี้ก็มีชื่อว่าผัดชาปลากระพงกรอบครับมาชาอัลลอฮ์เมนูผัดชาปลากระพงกรอบครับแค่ปลากระพงเอามาทอดกรอบนี่ก็อร่อยแล้วนะครับเชฟมาวันนี้เราจะเอามาทำเป็นเมนูผัดชาผัดชานี่เขาจะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะฮะวัตถุดิบหลักๆเขามีอะไรที่จะบอกได้ว่าอันนี้คือผัดชาใช่ไหมกระชายต้องมีกลิ่นกระชายหอมๆนะฮะแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนี่ความเผ็ดร้อนนี่คือจะเผ็ดไม่เหมือนกับเผ็ดไม่เหมือนกับเผ็ดพริกขี้หนูจะมีเป็นรสชาติเผ็ดร้อนนะฮะเรียกว่าสองอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรของไทยด้วยนะฮะแล้วก็ได้มีรสชาติความอร่อยด้วยแล้วก็มีตัวยาซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานให้มาในสองสมุนไพรนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นๆอีกหลากหลายจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามในช่วงของเปิดครัวเสร็จแล้วนะครับครับนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงเคล็ดลับสุขภาพผิวกับผลิตภัณฑ์พิมมาลาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เวชสำอางพิมมาลาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีนและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้ำเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ นั้นอาจจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนักคุณก็จะมีอาการริมฝีปากแห้งอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทำให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ 6-8 แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบันเราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาวผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมีเช่นสารปลอดและไฮโดรควินอนสารปลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้มีผลต่อการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะ
ซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทำให้ผิวบางลงอัลฟาอะบูตินช่วยทำให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยประจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำรอยดำและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดำค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทำงานคู่กับอัลฟาอะบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่นหน่วงเหนียวสารนำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย 100% กับผลิตภัณฑ์พิมมาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงโทร091-108-0035ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุค่ะเราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทิปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงตึมตึมปะตึมตึมตึมเชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่ Magic Bullet เครื่องปั่นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใด Magic Bullet ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยMagic Bullet 1ชุดในราคาเพียง 1,900 บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02-530-3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet คุณรู้หรือไม่คลาร่าพลัสดีอย่างไรตั้งแต่ใช้คลาร่าพลัสมานะรู้สึกว่าภายในสะอาดค่ะตอนหลังคลอดคลาร่าพลัสช่วยในเรื่องของขับน้ำคาวปลาและยิ่งตกขานี่เห็นผลได้ชัดเจนผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นต้องคลาร่าพลัสสิคะราคาเพียง690บาทและขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Red Moss ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณดูอ่อนวัยฟื้นฟูกระดูกให้แข็งแรงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอาการนะมันก็เปิดเหมือนจะเป็นนิ้วล็อกก็หลังจากใช้Red Moss แล้วก็แปลกใจว่ามันดีขึ้นบำรุงร่างกายจากภายในให้อ่อนวัยสู่ภายนอกด้วย Red Moss แค่สั่งซื้อวันนี้โทร02-530-3199 ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ
ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ 100% ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับมาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจะเป็นช่วงที่เราจะมาเปิดครัวนะครับลงมือทำเมนูอาหารกันจริงๆแล้วนะครับกับช่วงนี้นะครับเมนูอาหารที่เราเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับชื่อเมนูเขาชื่ออะไรนะครับเชฟผัดชาปลากระพงกรอบครับผัดชาปลากระพงกรอบนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นครับเครื่องปรุงอยู่เต็มข้างหน้านี่เลยนะให้เชฟอดิบช่วยแนะนำก่อนครับครับก็เครื่องปรุงของเมนูผัดชาปลากระพงกรอบนะครับก็จะมีอันนี้เนื้อปลากระพงนะครับจะเปลี่ยนถ้าเกิดหาไม่ได้ก็เป็นปลาดอลลี่ก็ได้นะครับหรือว่าปลาชนิดอื่นก็ได้นะครับครับผมแล้วก็จะมีน้ำมันพืชน้ำซุปแป้งสาลีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็กระเทียมกับพริกขี้หนูนะครับโขลกรวมกันนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบกะเพรานะครับวันนี้ใบกะเพราใบใหญ่มากใหญ่มากไม่เคยเห็นนะครับมีกระชายด้วยนะครับกระชายกระชายซอยนะครับ In the world the wider world Islam is here for us In the world the wider world Islam is here for us In the world the wider world Islam is here for us Inna fid dunya ad-dunya wal kabir Islamuna lana Inna fid dunya ad-dunya wal kabir Islamuna lana Allahu Allah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  เอาละครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับซึ่งจะทำได้ออกมาเป็นเมนูผัดชาปลากระพงกรอบครับเอาละครับเชฟส่วนนี้เราจะเริ่มในส่วนไหนก่อนครับจะเป็นหรือว่าเป็นทอดเรามาทอดปลากันก่อนทอดปลาครับก็จะมีปลากระพงนะครับแล้วก็แป้งสาลีนะครับปลากระพงนี่เราก็แบ่งหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วครับชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่ก็ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมฮะเชฟครับวันนี้เราจะเอาเนื้อปลามาคลุกกับตัวแป้งเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นแป้งแล้วนะฮะเชฟแป้งสาลีแป้งสาลีนะครับใช้เยอะไหมครับแป้งไม่เยอะครับแค่ให้ทั่วตัวเนื้อปลาใช่ครับแค่คลุกเขาให้ทั่วเฉยๆเท่านั้นเองโอเคคลุกแป้งแค่นี้ก็ใช้ได้เลยใช่ไหมฮะไม่ต้องผสมไข่ไม่ต้องอะไรนะฮะไม่ต้องครับคลุกแป้งให้ทั่วนะครับแล้วก็นำไปทอดตั้งไฟนะครับเตรียมน้ำมันให้ร้อนนะฮะอันนี้ก็ใช้เป็นน้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะครับทีนี้ดูเหมือนน้ำมันเราจะได้ที่แล้วนะเชฟครับแล้วก็นำเนื้อปลาที่คลุกแป้งแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับบิสมิลลาห์ The world the wider world Islam is here for usครับก็เดี๋ยวรอให้คุณอิมร้อนทอดปลาให้สุกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของปรุงรสนะครับเราก็จะปรุงรสเอาไว้ก่อนเอาปรุงรสไปเลยนะครับอ๋อผมนึกว่าจะมาผัดแล้วก็มาปรุงรสตอนผัดเลยนะฮะอันนี้ปรุงรสก็จะประกอบด้วยน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับมา1ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแต่ส่วนก็อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับครับอันนี้แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนครึ่งนะครับน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนนะครับไทยเชฟนะครับครึ่งช้อนแล้วก็น้ำซุปนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับทำไมเราไม่ปรุงในขณะผัดเลยเชฟ
คือเราผัดชาจะมีลักษณะผัดเร็วๆครับคือปลุกเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ใส่ๆทีเดียวน่าจะเป็นที่มาของชื่อเลยบัตรผัดชาใช่พอใส่ไปแล้วก็จะมีเสียงชาใช่ไหมครับในระหว่างที่เรารอปลาได้ที่นะครับให้เป็นสีเหลืองทองเราก็มาเตรียมผักส่วนผสมอื่นๆนะครับอันนี้พริกชี้ฟ้านะครับก็หั่นเฉลียงถ้าหั่นเฉลียงก็แบบนี้นะครับเวลาเราเข้าครัวแล้วก็มีเพื่อนช่วยทำด้วยนี่ก็ประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะครับเชฟใช่ครับก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเราก็จะฉีดให้ฉีดอะไรนะครับวันนี้ใบกะเพราในส่วนของใบกะเพราครับใบกะเพราที่เชฟเลือกมาวันนี้ใบใหญ่มากท่านผู้ชมผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับใบใหญ่จริงๆเลยนะครับก็เด็ดเอาเฉพาะใบนะครับก้านก็ไม่ต้องเอาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะผัดจะได้ประหยัดเวลานะฮะทีนี้ปลาก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมครับเชฟครับได้แล้วครับก็ตักขึ้นพักไว้ตักขึ้นนะฮะเตรียมที่ซับน้ำมันไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่หมันมากนะครับสีสวยเลยนะครับเชฟยังไงครับฝีมือกันทอดปลาผมพอได้นะฮะเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับทั้งวัตถุดิบทั้งตัวปลากระพงทอดกรอบนะครับทีนี้ขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้สักครู่นะครับเพื่อที่จะทำการผัดกันครับเอาละครับนี้เราก็เคลียร์ในครัวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเชฟลงมือผัดเลยไหมฮะครับเราก็เริ่มต้นกับการนำน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับผัดกับกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูโขลกรวมกันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เติมพริกไม่ได้เลยนะฮะพริกขี้หนูนะฮะผัดกระเทียมกับพริกนี่กลิ่นหอมไหมนะฮะเชฟหอมไม่บางใครรู้หมดเลยนะว่าเรากำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะก็อย่าลืมนะฮะที่ทำแบ่งใส่จานไว้นะให้เพื่อนบ้านทางทางที่ลองถ่ายนะฮะครับตอนนี้ก็เติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะครับนะครับพริกไทยอ่อนนะครับพริกไทยอ่อนลงไปเลยนะฮะมีเริ่มมีเสียงฉาใช่ไหมเชฟแล้วก็กระชายซอยนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่กลิ่นเขาค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเชฟครับแล้วก็นี่เรียกใบมะกรูดครับผมใส่ใบมะกรูดไปนะฮะนี่ทำครัวเมนูนี้ต้องเปิดหน้าต่างให้หมดเลยนะใช่ครับพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็กระเพรานะครับใส่ลงไปครับแล้วก็มาถึงน้ำซอสที่เราปรุงเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะครับสาเหตุที่ต้องปรุงไว้ก่อนคือผักที่เราปรุงไปผัดจะได้ไม่เฉาด้วยใช่ครับเราก็ให้ครับแล้วก็ปลากรอบนะครับที่เราเลยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้ทั่วนะครับเชฟครับแล้วก็คลุกนี่แล้วก็ปิดไฟเลยปิดไฟเลยนะฮะครับเอาละครับตอนนี้เสร็จแล้วกลิ่นหอมเรียกว่ากลิ่นจัดจ้านแล้วก็ยั่วน้ำลายมากเลยทีเดียวนะครับกับเมนูในวันนี้นะครับทีนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดฉาบปลากระพงกรอบครับแต่มันยังอยู่ในกระทะอยู่นะครับทีนี้เราขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนำออกจากกระทะมาใส่ในจานพร้อมกับการตกแต่งที่สวยงามครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมตัวที่จะมาจัดจานกันแล้วนะครับวันนี้เชฟเตรียมภาชนะมาเป็นจานนะฮะสีเหลืองด้วยนะฮะโอ้โหนี่เรียกว่าสีสันนี่สดใสเลยนะครับครับนะครับเชฟเชิญครับวันนี้มีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะฮะก็มีเชฟเตรียมมาเป็นใบกระเพรากรอบใบกระเพรากรอบนะครับก็คือนำใบกระเพราไปทอดกรอบใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเป็นพริกนะฮะทำเป็นดอกไม้โอ้โหสวยงามเลยครับเสร็จแล้ว
เอาละครับและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับผัดชาปลากระพงกรอบเชื่อว่ารสชาตินี่เขาต้องมาครบคันแน่เลยนะครับเอาละครับช่วงหน้าช่วงสระชวนชิมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับเมนูอาหารจานนี้กันครับ In the world, the wider world Islam is here for us In the world, the wider world Islam is here for us In the world, the wider world Islam is here for us إن في الدنيا دنياوي الكبير إسلامنا لنا إن في الدنيا دنياوي الكبير คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018อาหารที่คุณกินมั่นใจหรือไม่ว่าปลอดภัยทุกโรคร้ายล้วนเกิดจากอาหารป้องกันตัวเองจากพิษร้ายที่มาจากอาหารด้วยข่าวปองเทเบอรี่ที่มีฤทธิ์ในการชะล้างสารพิษในอาหารและสารตกค้างที่อยู่ภายในร่างกายของเราเพียงดื่มวันละ2ฝาในราคาเพียง 1,456 บาทเราไม่ขายเราขายในราคา900บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้025303199คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มอุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะซุบฮานัลลอฮหากการเข้าครัวทำอาหารเมนูแสนอร่อยของคุณต้องมีอุปสรรคและข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ในการตระเตรียมและต้องเก็บล้างทำความสะอาดที่ยุ่งยากอีกแล้วแล้วก็อันอามีนขอแนะนำทางเลือกที่สะดวกสบายง่ายสำหรับคุณกับเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นนึ่งเท่านั้นยังไม่พอเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์นี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการนึ่งขวดนมหรือใช้เตรียมอาหารสำหรับเจ้าตัวเล็กของครอบครัวได้อย่างง่ายดายรักษาวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ต้องสูญเสียไปกับการต้มผักแบบเดิมๆโดยการออกแบบที่สวยงามสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน1ชุดประกอบด้วยชั้นนึ่งโปร่งใสถึง3ชั้นสามารถแยกใช้งานได้อย่างอิสระให้เหมาะกับเมนูอาหารของคุณหรือใช้เพื่อนึ่งขวดนมของเจ้าตัวน้อยที่คุณรักเพียงเติมน้ำในช่องด้านข้างที่มีมาตรวัดบอกระดับน้ำด้วยระบบส่งผ่านความร้อนจากไอ้น้ำถึงชั้นบนสุดพร้อมระบบตั้งเวลาได้สูงสุดถึง90นาทีและตัดไฟอัตโนมัติหากน้ำแห้งคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสามารถใช้ตั้งโชว์ในครัวได้อย่างลงตัวเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง 2,350 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อตอนนี้ที่อันอามีนคอร์เซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้ามาสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูของไทยเรานะครับเชื่อว่าแม่บ้านหลายๆท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ทำกันเป็นอย่างดีนะครับง่ายๆนะครับแต่ทำออกมาแล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ
เอาละครับทีนี้เราก็จะมารู้ถึงรสชาติว่าที่เราลงมือทำกันนะครับทั้งปรุงน้ำผัดนะฮะแล้วก็ลงผัดรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้เชฟก็เตรียมมาให้ผมแล้วนะครับมีเนื้อปลาแล้วก็มีเป็นเครื่องของตัวผัดฉ่านะครับมีทั้งพริกไทยอ่อนมีกระชายมาให้ด้วยนะฮะขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับต้องบอกว่ารสชาตินี้ดีจานนะครับคือเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของผัดฉ่านะครับจะได้กลิ่นหอมของกระชายนะครับแล้วก็จะได้รสเผ็ดร้อนจากตัวพริกขี้หนูที่เราลงไปผัดกับกระเทียมตอนแรกด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เผ็ดร้อนอีกหนึ่งรสชาตินั่นก็คือมาเป็นรสชาติของพริกไทยอ่อนนะฮะหรือว่าพริกไทยสดนะครับเรียกว่ารสชาติที่มาแบบครบครันเลยนะครับแล้วก็จะปรุงรสชาติที่เชฟปรุงด้วยกับน้ำมันหอยนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสรสชาติจะมาเค็มกำลังดีนะครับแล้วก็ตัดด้วยกับน้ำตาลทรายนะครับรสชาติออกมาได้อย่างลงตัวนะฮะแล้วก็มาส่วนในของเนื้อปลานี่เนื้อปลาที่เราลงไปผัดกันตอนท้ายตัวรสชาติของผัดฉ่านี่ก็จะเคลือบอยู่ที่เนื้อปลาเป็นยังไงบ้างครับเชฟสำหรับเมนูแล้วก็ผลงานที่ลงมือทำกันในวันนี้ครับเชฟครับทำได้ละนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปลองทำกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยสำหรับใครที่เอาไปลองทำดูแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกับเรานะครับทางแฟนเพจของเมนูสดะนะครับหรือไม่จะเป็นทางไปรษณีย์บัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับเราก็มีของรางวัลจากร้านฟาริดาช็อปนะครับเราส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับนอกจากจะเป็นรูปภาพที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการแล้วนะครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาแนะนำติชมรายการต่างๆด้วยก็ได้เช่นกันครับหรือว่าใครมีเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับที่จะอยากจะแบ่งปันกันนะครับก็ส่งเข้ามาได้ที่ทางแฟนเพจเมนูสดังนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมท่านอื่นจะได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับอย่าเก็บความรู้ไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับมีอะไรก็พยายามแบ่งปันกันนะครับอย่าลืมนะครับที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์นะครับที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยที่ดีอาหารดีๆให้กับเรานั้นได้รับประทานนะครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้รายการเมนูสดาก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะครับและตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตตาล็อกนะครับหรือจะเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงเทสโก้โรทัสและร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็สามารถลองโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและขอขอบคุณทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อครัวสวยๆแบบนี้ให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss นะครับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีฮับตูซาวดาด้วยนะครับเป็นการเสริมอาหารเพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss ครับครับและขอบคุณผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเวชสำอางบำรุงผิวนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสิทธิ์สนใจสินค้านะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่อันอามินคอลเซ็นเตอร์นะครับ0911080035ครับครับผมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาที่แฟนเพจเมนูสดานะครับก็อย่าซักล้อหอคอยรอนมานาที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการเมนูสดาของเรานะครับพร้อมกับเมนูอาหารดีๆนะครับที่เรานำมาแนะนำนำมาแบ่งปันกันนะครับได้เป็นประจำนะครับทางช่องยติมทีวีสตาร์ชนแห่งนี้นะครับวันไหนเวลาไหนบ้างครับครับพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ16:30-17:00 น.ครับครับผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่ชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube นะครับในนั้นก็มีเมนูเก่าๆที่เราเคยทำไว้นะครับหลากหลายเมนูก็ไปเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one
You always talking about it. Just giving once. I guess doing good thing is a habit. Just giving once. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.